ไปขโมยไก่ชาวบ้านเข้ามาจริงนี่นะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าผู้ชายคนนี้เป็นแบบกรรมติดจรวดหรือเปล่านะเขาว่าไปลักไก่ของคนอื่นมาหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคะจะเรียกว่าลักไก่คือขโมยไก่คงไม่ใช่นะลักไก่ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนนี่คือเข้าใจผิดว่าไปขโมยไก่ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือไปตกอยู่ในท่ออ๋อเหรอท่อ7 เมตรนั่นไงความลึกกว่า7 เมตรเห็นว่าสาหัสสากรรจ์อยู่พอสมควรนะคะแต่ก็กรรมติดจรวดจริงๆนะกรรมติดจรวดจริงๆทำผิดมาทำผิดพรบจราจรไม่ใช่ไปขโมยไก่เป็นคดีอาญาไม่ใช่นะคะแม่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาก็ต้องปฏิบัติการพิเศษนะคะพากันโรยตัวลงไปช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ตกลงไปในท่อที่เขาร้อยสายไฟใต้ดินน่ะถนนศรีนครินทร์น่ะตอนแรกนึกว่ามันเป็นท่อเล็กๆอ่ะพอใหญ่มากร้อยสายไฟใต้ดินไงงานก็คงจะใหญ่พอสมควรนะคะคุณผู้ชมแล้วเอาจริงๆอ่ะเขาปิดถนนตรงนี้แล้วด้วยคนงานเจ้าหน้าที่เขากำลังวางกลวยตั้งสัญญาณกันอยู่ไม่ให้ผ่านแต่ด้วยความลักไก่มาไงย้อนสอนมาไงลักไก่ไม่ใช่ขโมยไก่นะคะตกไปในท่อแบบนี้แล้วเขาสาหัสเลยนะยังโชคดียังไม่ถึงแก่ชีวิตส่วนมอเตอร์ไซค์ที่เขาขี่มาด้วยผลปรากฏแบบนี้มันไปค้างเติ่งอยู่ตรงนั่งร้านเหล็กอะค่ะด้านล่างไม่จมลงไปในบ่อไม่จมน้ำใช้เวลาชั่วโมงกว่านะกว่าจะช่วยคนบาดเจ็บขึ้นมาได้ไอ้จุดตรงนี้ก็คือถนนศรีนครินทร์ใครผ่านไปถนนศรีนครินทร์ก็จะรู้ค่ะว่าเขาทำถนนตลอดเส้นทางเลยนะแล้วตรงนี้อยู่ใกล้กับซอยวัดด่านสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการด้วยคนงานก่อสร้างแล้วก็ช่างบำรุงสายไฟฟ้าใต้ดินบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยทีมผู้รับเหมาคนงงคนงานเข้ามากันเต็มเลยนะเขามาทำอะไรเขาเคลียร์พื้นที่ไงเขากำลังจะลงไปซ่อมบำรุงสายไฟใต้ดินปรากฏว่าตอนที่กำลังวางกรวยแล้วก็สัญญาณเตือนผลแบบนี้คนเนี้ยเข้ามายังไงก็ไม่รู้มาแบบย้อนสอนนะแล้วมาอย่างเร็วค่ะผ่านไอ้จุดที่เขาปิดถนนเอาไว้แล้วก็ตกตุ๊บลงไปฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ด้วยนะดีไม่ไปชนเจ้าหน้าที่อ่ะเอาละค่ะตอนนี้ขึ้นมาได้แล้วก็บาดเจ็บแต่ก็ขอให้ปลอดภัยนะคะครับเอาง่ายไปหน่อยเลยไม่ถึงบ้านเลยนะฮะระมัดระวังด้วยเอาง่ายอย่างนี้ไม่ได้ละครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม